อีกคือเรื่องหนึ่งการช่วยเหลือเช่นเดียวกันครับองค์กรศาสนาในจังหวัดตากนำอาหารไปมอบให้กับประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลที่มีน้ําท่วมขังนะครับเทศบ,บาลตะบนท่าสายรวดเร่งทําความสะอาดถนนที่เต็มไปด้วยขยะครับนายทวีศักดิ์อัศมิมาณนะคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดตากพร้อมด้วยคณะกรรมการเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหลังเกิดน้ําท่วมขังในชุมชนเทศบ,บาลนครแม่สอดอํเาเภอแม่สอดจังหวัดตากตั้งแต่วันที่25กรกดาที่ผ่านมา แม้ขณะนี้ครับสถานการณ์โดยรวมจะคลี่คลายลงแล้วแต่ยังมีบางจุดที่ยังมีน้นํารอาการระบายจึงนําอาหารเป็นข้าวกับแกงบรรจุถุงไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ชุมชนมีนาครับ ซึ่งมีทั้งชาวไทยและก็ชาวเมียนมานะครับในเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากที่ในขณะนี้เนี่ยยังประสบกับปัญหาน้ําท่วมขังอยู่และก็ได้รับความเดือดร้อนติดอยู่ในบริเวณน้ําท่วมขังนะครับขณะที่เทศบาลตําบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดครับมีการระดมเจ้าหน้าที่ไปเก็บขยะที่ลอยมากับน้ําท่วมและก็ล้างถนนในเขตชุมชนบ้านห้วยม่วงเพื่อป้องกันความสกรปรกและก็ปนเปื้อนนะครับลดการติดเชื้อและก็การป้องกันโรคที่เกิดจากน้ําท่วมในครั้งนี้ด้วยละครับ